ตแล้วดราม่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบเด่นออนไลน์วันที่6พฤษภาคม2567 20:51 น.เอาแล้วดราม่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบจวกยับตอนนี้ได้ยินเสียงก็ไม่อยากฟังแล้วไม่ดูชาติกำเนิดตัวเองทะลึ่งไม่เข้าเรื่องวันที่6พฤษภาคม2567จากกระแสดราม่าเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของโน้ตอุดมแต้พานิชนักพูดชื่อดังผ่านทางเน็ตฟลิกซ์จนหลายฝ่ายพากันเสียงแตกในประเด็นที่โน้ตเล่าประสบการณ์ไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกพอเพียงแล้วไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่ท่ามกลางป่าเขาแต่มันไม่ง่ายเลยจนโน้ตพูดขึ้นมาว่าเราคงเป็นคนไม่รู้จักพอเอาแล้วดราม่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบล่าสุดอดีตนายตำรวจมือปราบชื่อดังอย่างพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องโจเรวัตกลิ่นเกสรประมาณ42 นาทีโดยบางช่วงบางตอนพลตำรวจโทเรวัตได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงการแสดงเดี่ยวสเปเชียลของโน้ตอุดมว่าตนดูจบแล้วรู้สึกได้เลยว่าเจตนาเขาไม่ดีเอามาดูหมิ่นเอามาล้อเล่นไม่ได้เมื่อก่อนก็ดูชอบดูแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงก็ไม่อยากฟังแล้วไม่ดูชาติกำเนิดตัวเองทะลึ่งไม่เข้าเรื่องเรามันชาวบ้านปากมันเสียไม่เข้าท่าเลยตนมองว่ามันไม่ดีก็ต้องบอกกันเตือนกันมีมุกอื่นให้เล่นเยอะแยะไม่ควรเอามุกแบบนี้มาเล่นตนไม่ได้ไปอคติกับคุณโน้ตแต่อย่าเอามาล้อเล่นถ้าผมนั่งดูอยู่ด้วยนะวันนั้นจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบหน้าถอดรองเท้าปาใส่หน้ามัน CR โจเรวัตกลิ่นเกสรอ่านดราม่าสนั่นโน้ตอุดมทอกปมพอเพียงเหอะตามดาราอินฟลูอย่าดัดจริตประอุอินฟลูโผล่ฟาดกลับภูมิธรรมพาพิสูจน์ข้าวโครงการรับจำนำ10 ปียังดีอยู่กินโชว์ด้วยเตรียมเปิดประมูลขายการเมืองวันที่6พฤษภาคม2567 16:03 น.ภูมิธรรมพาพิสูจน์ข้าวโครงการรับจำนำ10 ปียังดีอยู่กินโชว์ด้วยเตรียมเปิดประมูลขายคาดว่าราคากลางจะอยู่ที่18 บาทต่อกิโลกรัมโดยจะป้องกันไม่ให้มีการละทิ้งข้าววันที่6พฤษภาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำที่บจ.ก.พูนผลเทรดดิ้งหลัง4ตำบลเฉลียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยนำตัวอย่างข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังคลังกิตติชัยหลัง2อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มาหุงทั้ง2โกดังและรับประทานกับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องนายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้พาพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าข้าว10 ปียังสามารถหุงมีกลิ่นมีคุณภาพดีอยู่หรือไม่ร่วมกับสื่อมวลชนทั้งหมดซึ่งได้ข่าวจากโกดังกิตติชัยที่มีข้าวอยู่ 112,711 กระสอบและที่โกดังพูนผล 32,879 กระสอบรวมประมาณ 150,000 กระสอบมาหุงทานร่วมกับข้าวผัดกะเพราไก่ไข่เจียวหากสิ้นข้อสงสัยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ตนจะเปิดประมูลสาธารณะให้ทุกคนที่มีสิทธิเข้าร่วมในโครงการประมูลได้คาดว่าราคากลางจะอยู่ที่18 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งราคาประมูลจะมากน้อยอยู่ที่กระบวนการโดยจะป้องกันไม่ให้มีการละทิ้งข้าวคาดว่าจะจัดอันดับผู้ประมูลอันดับ1-5และมีมาตรการที่เข้มข้นหากประมูลไปแล้วไม่สามารถเอาไปได้จะมีการปรับและเลื่อนลำดับอื่นขึ้นมาโดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเสนอให้ชัดเจนซึ่งข้าว2 โกดังนี้เป็นข้าว2 โกดังสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปีเศษ2556/57ร่วม10 ปีท
ที่เข้าสู่โครงการจำนำข้าวในช่วงนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าดูทางกายภาพเมล็ดข้าวยังมีจมูกข้าวยังดูสวยงามสวยงามสีสันอาจมีความเหลืองมากขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติของข้าวอายุ10ปีเรากำลังมาเคลียร์เอาเงินเข้ารัฐคาดว่าจะได้เงินประมาณ 200-400 ล้านบาทกลับเข้ามาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายซึ่งต้องมาจ่ายคืนค่าเช่าค่าใช้จ่ายอื่นคืนเข้ารัฐนายภูมิธรรมกล่าวว่าครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าไม่จริงจัดฉากข้าวจริง5ปีก็เน่าแล้วซึ่งข้าว5ปีหรือ2ปีก็เน่าได้ถ้าไม่เก็บรักษาอย่างดีแต่ที่เห็นมีการเข้าออกอย่างเคร่งครัดไม่มีน้ำรั่วที่ทำให้ข้าวเสียหายมีการรมยาที่โกดังกิตติชัยรมยาทุก2เดือนที่โกดังพูนผลรมยาทุกเดือนเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งมีเซอร์เวยเยอร์ที่ลงทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐานเพื่อความโปร่งใสชัดเจนให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายสสางโครงการจำนำข้าวใน2โกดังสุดท้ายให้สิ้นสงสัยจบกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนต่างๆจากนั้นนายภูมิธรรมให้ผู้สื่อข่าวและผู้เข้าร่วมทุกคนได้ชิมข้าวพร้อมกับผัดกะเพราและไข่เจียวโดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมชิมด้วยหลายคนบอกว่ายังกินได้มีความหวานอยู่โดยนายภูมิธรรมกล่าวว่ากลิ่นหอมอาจจะอ่อนไปนิดแต่ความนุ่มนวลใช้ได้นอกจากนี้ผู้ส่งออกข้าวที่ร่วมชิมมีความเห็นตรงกันว่าคุณภาพและรสชาติยังใช้ได้ไม่มีแมลงเจาะหากนำไปขัดเพิ่มเชื่อว่าตลาดส่งออกยอมรับได้ด้านนนสทิชาภาอ่าวพัฒนาเจ้าของโกดังกิตติชัยกล่าวว่าโกดังได้ปฏิบัติตามที่อคสองค์การคลังสินค้าสร้างมาตรฐานไว้โดยดูความเรียบร้อยของคลังไม่ให้เกิดน้ำรั่วถ้าเกิดน้ำรั่วจะทำให้ข้าวเน่าเสียต้องรมยาทุก2เดือนจำนวนกระสอบห้ามหายซึ่งมีการประมูลมาแล้วปกติมีข้าวประมาณ 400,000 กระสอบตอนนี้เหลือ 110,000 กระสอบประมูลมาแล้วเกิน2ครั้งจะเป็นหน้าที่ของอคสกับผู้ประมูลที่ผ่านมาการประมูลในแต่ละรอบราคาก็คือข้าวบริโภคเลยซึ่งข้าวในโกดังมีการคัดกรองให้ได้ข้าวหอมมะลิคุณภาพตามมาตรฐานเมื่อเดือนที่แล้วได้มีการเปิดคลังทดลองชิมไปเรียบร้อยยังบริโภควงจรปิดเผยนาทีสลดอดีตนักเตะหนุ่มจบชีวิตเจอรถบนสะพานน้องสาวเล่าปมก่อเหตุข่าวด่วนวันที่6พฤษภาคม2567 15:49 น.ปิดวงจรปิดเผยนาทีสลดอดีตนักเตะทีมฟุตบอลฉะเชิงเทราไฮเทค FC เสียชีวิตเจอรถบนสะพานน้องสาวเล่าปมก่อเหตุก่อนหน้าหายตัวญาติระดมตามหาก่อนพบศพวันที่6พฤษภาคม67เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรานำเรือ2ลำออกค้นหาร่างของนายสุขุมสิมขจรเกียรติหรือเก่งอายุ38ปีอดีตนักเตะทีมฟุตบอลฉะเชิงเทราไฮเทค FC หลังญาติออกตามหาและแจ้งกับทางกู้ภัยว่านายสุขุมหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่5พฤษภาคม2567ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้พบรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้บนสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราซึ่งคาดว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่นายสุขุมขับขี่มาทิ้งไว้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวพบว่าในเวลา6:06 น.ของวันที่5พฤษภาคมพบมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วมาจอดบริเวณกลางวะพานจากนั้นตกลงไปในแม่น้ำแต่ญาติไม่แน่ใจว่าจะใช่นายสุขุมหรือเปล่าจึงประสานมายังหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราให้นำเรือช่วยออกจามหาเมื่อนำเรือลงค้นหาได้เพียง15นาทีก็มีประชาชนแจ้งมาว่าพบศพลอยอยู่ในซอกปูนบริเวณแพล้นก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
สายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่จึงรีบนำเรือมุ่งหน้าไปตรวจสอบยังบริเวณดังกล่าวเมื่อไปถึงพบศพชายลอยคว่ำหน้าลักษณะสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีเขียวอ่านด่วนพบศพนักเตะดังอดีตนักฟุตบอลไทยลีกลอยในแม่น้ำบางปะกงอ่านสุดเศร้าสโมสรดังอาลัยนักเตะหนุ่มเก่งสุขุมหลังพบร่างลอยแม่น้ำมาดามแป้งก็ร่วมอาลัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้นำศพออกมาจากซอกปูนแล้วนำขึ้นเรือเพื่อไปขึ้นยังท่าน้ำบริเวณใกล้เคียงจากนั้นร้อยตำรวจโทหญิงสุชานันพรหมะร้อยเวรสอบสวนสภ.ฉะเชิงเทราและแพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธโสธรได้เข้าตรวจสอบด้านน้องสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว่านายสุขุมที่ชายหายไปและติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่5พฤษภาคม2567จึงได้ออกกันตามหาและแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยจนมาพบเป็นศพดังกล่าวส่วนมูลเหตุจบชีวิตในครั้งนี้น่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวและเรื่องการเงินจากนั้นได้มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสำหรับนายสุขุมสิมขจรเกียรติหรือเก่งเป็นอดีตนักฟุตบอลของสโมสรฉะเชิงเทราไฮเทคเอฟซีตำแหน่งกองหลังเลิกเล่นฟุตบอลมาแล้วประมาณ 3-4 ปีขณะที่เพจของสโมสรฉะเชิงเทราไฮเทคเอฟซีโพสแสดงความอาลัยของการจากไปอดีตนักเตะรายนี้และเฟซบุ๊กของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้โพสแสดงความเสียใจของการจากไปของเก่งในครั้งนี้ด้วย